ช็อตแรกต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนยิ่งตอกย้ำความเป็นกิ่งทองใบหยกคู่ขวัญณเดชน์ยาย่าเดินแจกส้มที่ระลึกเหมือนบ่าวสาวแจกของชำร่วยเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับที่มาเฝ้ากันล้นพื้นที่กว้างของช่อง3น้องแขมในพิธีบวงสรวงละครรีเมคที่โดนจับตามองมากที่สุดอย่างธรณีนี่นี้ใครครองที่ผู้จัดเจ้าเก่าพี่แหม่มทิติมาใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานก่อนจะออกเดินสายหาโลเคชั่นหมอเหมงอีก1ปีเต็มและมอบหน้าที่คนกุมบางเหียนใหญ่ให้กับผู้กำกับคู่บุญป้าแจ๋วยุทธนาลงมือเจรนายเพชรคู่นี้ให้เป็นตัวละครอาทิตย์ดารุณีที่ลงตัวและรับรองว่าแฟนๆจะปลื้มที่สุดเสริมทับความสนุกด้วยนักแสดงคุณภาพอีกเพียบเลยล่ะค่ะมันก็เป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่เพราะฉะนั้นก็อย่าไปเทียบกับเวอร์ชันเก่าตัวละครทุกตัวเนี่ยเขามีความเป็นตัวละครในเรื่องเขาไม่ได้เป็นณเดชน์ไม่ได้เป็นยาย่าและไม่ได้เป็นใครเลยอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นถึงความเหมาะสมโดยเนื้อเรื่องเนี่ยมีบางเรื่องบางอย่างบางตอนที่คนอ่านนิยายเท่านั้นจึงจะค้นพบว่ามันมีอยู่ในเวอร์ชันที่แล้วไม่มีแต่เวอร์ชันนี้เราดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาใช้แค่เริ่มเปิดเรื่องก็เก๋แล้วคือเราไปเปิดเรื่องที่โครงการหลวงเลยบอกเลยเหรอบอกเลยเขาได้ไม่ต้องมาพิศวงโอ้ยใช่เลยฮะแน่ๆคือไปเชียงใหม่ครับผมไปสวนน่าจะเป็นสวนสตรอเบอรี่หรือว่าอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งให้มันคล้ายๆกับไร่ส้มด้วยครับผมแล้วที่เราไปถ่ายกันมาแล้วก็สวยหมดทุกโลเคชั่นเลยค่ะประจวบชมนะครับผมก็ดีขึ้นกว่าตอนดวงใจคณีครับผมอะไรหลายอย่างฮะใช่แต่ว่าก็ยังมีต้องปรับคาแรคเตอร์ด้วยครับใช่ค่ะนอกจากละครเรื่องนี้จะเป็นละครที่น่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วก็มีพ่อแม่พ่อแง่แม่งอนแต่ยังมีโลเคชั่นที่สวยด้วยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะครับผม